หนังสือลัทธิโยคีและมายาศาสตร์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุฒชัยดีบทที่6เจโตปริยญาณยาทิพจักสุและทิพโสตข้อความที่จะกล่าวในบทนี้มีอยู่สมเรื่องคือเจโตปริยญาณยาทิพจักสุและทิพโสตซึ่งจะได้แยกกล่าวเป็นตอนๆไป 1. เจโตปริยญาณยา เจโตภริยา,ยานหมายถึงการทราบความคิดของผู้อื่นกล่าวคือเป็นความติดต่อเข้าใจกันในระหว่างดวงจิตด,ดวงหนึ่งกับอีกดวงหนึ่งซึ่งติดต่อกันโดยทางอื่นนอกจากตาหูจมูกลิ้นและกายหรืออีกในหนึ่งว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามารถทราบความประสงค์ของกันและกันโดยไม่ต้องใช้ตาหูหรือร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเลยเป็นแต่ดวงจิตติดต่อกันเท่านั้น ตามวิทยาชั้นต่ำๆสอนกันว่าดวงจิตดวงหนึ่งจะทราบความประสงค์ของอีกดวงหนึ่งได้ก็แต่โดยอาศัยอายตนะทั้งห้าคือตาหูเป็นต้นคนคนหนึ่งคิดอะไรอีกคนหนึ่งจะไม่ทราบได้จนกว่าผู้ที่คิดจะแสดงให้เห็นหรือพูดให้ฟังแต่อันที่จริงมนุษย์ยังมีทางที่จะเข้าใจความคิดของกันและกันโดยอำนาจหัวใจอย่างเดียวนี้คือเจโตปริยญาณซึ่งแปลว่ารู้ใจคนอื่น ก็เหตุไรเล่าดวงจิตจึงสามารถรู้กันได้ลัทธิโยคีเขาอธิบายว่านอกจากอายตนะทั้งห้าที่เป็นส่วนของร่างกายดังกล่าวมานั้นแล้วยังมีอายตนะอีก5้าประการซึ่งเป็นอายตนะของกายทิพย์หรือเจตพูดกล่าวคือร่างกายธรรมดามีความสามารถที่จะเห็นฟังดมกลิ่นรู้รสและถูกต้องได้ชันใดกายทิพย์หรือเจตพูดก็มีความสามารถทั้งห้าประการฉันนั้น เพราะเหตุที่กายทิพย์หรือเจตพูดมีอายตนะของตนเองเป็นส่วนหนึ่งตัางหากและนอกจากอายตนะทั้งหประการกายทิพย์ยังมีอายตนะประการที่6คือเจโตปริยญาณน,นี่เองตามความคิดของโยคีดังว่านี้เป็นอันว่าเจโตปริยญาณเป็นสภาพที่มีประจำตัวบุคคลอยู่แล้วเสมอหากแต่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนไม่สามารถจะเอาเจโตปริยญาณขึ้นมาใช้ได้เท่านั้น ถึงอย่างไรก็ดีลัทธิโยคียถือว่าเจโตปริยญาณยาคงทำงานอยู่เสมอเหมือนกันกล่าวคือเจโตปริยญาณยาคงรับกระแสดวงจิตบอกความคิดของผู้อื่นให้ดวงจิตของเราทราบแต่เมื่อดวงจิตของเราไม่สามารถพอก็ทราบไม่ได้นอกจากบางครั้งไปทราบเข้าโดยบังเอิญโดยในนี้ลัทธิโยคียกับทางพระพุทธศาสนาจึงแตกต่างกันในเรื่องเจโตปริยญาณ กล่าวคือในทางพุทธศาสนาของเราถือว่าเจโตปริยายานเป็นธรรมที่ต้องปลูกฝังแต่ลัทธิโยคีถือว่าเจโตปริยายานมีอยู่ในตัวคนเราแล้วทุกคนหากแต่ดวงจิตของเราเองไม่สามารถจะทราบได้ในเมื่อเจโตปริยายานรายงานมาให้ทราบคำสอนในลัทธิโยคีกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ จึงต่างกันอยู่ตรงที่ว่าในทางพระพุทธศาสนาสอนให้ปลูกเจโตปริยญาณขึ้นแต่ในลทัทธิโยคีสอนให้ทำสมรตภาพแก่ดวงจิตเพื่อให้ดวงจิตสามารถรับและเข้าใจรายงานของเจโตปริยญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายทิพย์ได้การที่ลทัทธิโยคีเขาถือว่าเจโตปริยญาณของคนเรามีอยู่แล้วและทำงานอยู่เสมอนั้นคำอธิบายของเขาก็พอฟังคือเขาอธิบายว่า ถึงแม้คนเราตามปกติไม่ได้ฝึกก็ยังสามารถทราบความคิดของผู้อื่นเข้าโดยบังเอิญได้บ้างและเจโตปริยญาณน,นี้ก็คือดวงจิตของกายทิพย์นั่นเองและเจโตปริยญาณน,นี้ยังผิดกันกับอายตนะอื่นๆของกายทิพย์อยู่ส่วนหนึ่งคือว่าอายตนะทั้งห้าของกายทิพย์นั้นทํางานอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากจากกายธรรมดาแต่ส่วนเจโตปริยญาณซึ่งเป็นอายตนะอันที่6ของกายทิพย์ ย่อมเป็นเครื่องเชื่อมในระหว่างกายทิพ์กับกายธรรมดาให้ติดต่อกันได้และยิ่งกว่านั้นลัทธิโยคียถือว่าเจโตปริยญา,านมีอวัยวะส่วนหนึ่งติดอยู่กับร่างกายธรรมดาทีเดียวเขาอธิบายว่าอวัยวะส่วนนี้ติดอยู่กับสมองนั่นเองเป็นเมเล็ดมล็ดที่จะใช้เป็นเครื่องรับความคิดของผู้อื่นเหมือนอย่างเครื่องรับกระแสวิทยุเมื่อคนคนหนึ่งคิดอะไรขึ้น ความคิดอันนั้นจะดีหรือร้ายก็ย่อมมีกระแสะพุ่งออกไปเสมอและกระแสะเหล่านี้ย่อมไปเข้าในเครื่องรับของผู้อื่นกระทำให้เกิดเป็นความคิดขึ้นซึ่งผู้รับนั้นเองอาจรู้สึกได้การส่งกระแสะให้กันนั้นบางทีก็เป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าส่งให้แก่กันโดยตั้งใจกระแสะก็ยิ่งจะชัดเจนขึ้นสำหรับเจโตปริยญาณน,นี้การส่งไม่ยากนัก เพียงตั้งใจให้แน่วแน่ทำความคิดให้มีกำลังแรงพอและคิดอยู่แต่ในข้อความที่จะส่งนั้นอย่างเดียวก็สามารถส่งได้แต่สำหรับผู้รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากความสามารถที่จะรับกระแสดวงจิตมีอยู่สองขั้นคือรับในเมื่อผู้ส่งต้องการให้ซึ่งถึงแม้จะทำสำเร็จได้ก็ยังนับว่าเป็นชั้นต่ำแต่ชั้นที่สูงขึ้นไปคือรับได้แม้เมื่อผู้ส่งไม่ต้องการส่งให้ เป็นแต่ว่าเมื่อกระแสะความคิดของใครผ่านมาก็รับเอาไว้ได้หมดลัทธิโยคีถือว่าเครื่องรับของมนุษย์มีอยู่บริบูรณ์แล้วและมีความสามารถรับได้เสมอเว้นแต่ดวงจิตจะไม่รู้สึกเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำในลัทธิโยคีก็คือหัดให้ดวงจิตรู้สึกกระแสะที่เจโตปริยา,ยานรับมาแล้วการที่ดวงจิตจะรู้สึกกระแสะเหล่านี้ได้นั้นเขาสอนฝึกวิธีหัดไว้ดังนี้ การฝึกหัดเจโตปริยญาณยาน,นั้นจำเป็นจะต้องมีคนสองคนวิธีฝึกหัดในขั้นต้นเขาสอนให้ผูกตาคนคนหนึ่งเอาของอะไรอันหนึ่งไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งเสร็จแล้วคนที่เอาของไปวางซ่อนนั้นไปจับมือผู้ที่ถูกผูกตาพยายามนึกให้ผู้ที่ถูกผูกตานั้นหาของให้พบให้ใช้กำลังดวงจิตคิดถึงสิ่งของนั้นว่าอยู่ที่ตรงไหนคนที่ถูกผูกตาจะเดินไปทางไหนก็ให้เดินตามไป อย่าขัดขืนหรือจูงเสียเองส่วนผู้ที่ถูกผูกตาก็พยายามทำโมนโนคติที่จะรับกระแสความคิดของผู้ที่วางของไว้เช่นนี้ผู้ที่ถูกผูกตาจะคลาถูกของนั้นโดยไม่นานนักในเรื่องนี้ทำกันได้ง่ายๆแต่มีผู้คัดค้านมากว่าไม่เป็นจริงคือไม่ใช่ว่ารู้ใจอะไรกัน ที่จริงเป็นเพราะผู้รู้ที่วางของนั้นจูงไปเองถึงแม้ไม่ประสงค์จะจูงไปโดยไม่ได้ตั้งใจเขาตอบว่าถูกแล้วผู้จูงจูงไปเองเขาไม่เถียงแต่เขายืนยันว่าในขั้นต้นต้องทำดังนั้นเหมือนอย่างสอนให้เด็กเดินในชั้นต้นจะต้องประคองไปก่อนต้องจูงให้เดินก่อนถ้าไม่จูงเสียก่อนเด็กจะเดินไปเองโดยผู้ใหญ่พร่ำสอนด้วยปากอย่างเดียวหาได้ไมม ในเรื่องฝึกหัดเจโตปริยายานนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่เริ่มจูงก่อนก็ไม่มีทางสำเร็จได้แต่เมื่อใช้วิธีจับมือดังกล่าวมาข้างต้นจนเห็นว่าได้ผลเป็นที่พอใจแล้วก็เริ่มหัดวิธีอื่นที่สูงขึ้นไปขั้นที่สองในขั้นที่สองเขาสอนให้มีผู้หัดหลายคนอยู่มากๆด้วยกันคนที่ถูกหัดนั้นให้ผูกตาตามเคย คนอื่นๆทั้งหมดต้องรู้กันว่าเอาของไว้ที่ไหนและคนทุกคนต้องตั้งใจให้ผู้ที่ถูกผูกตาไปหยิบของให้ถูกอาศัยกำลังดวงจิตหลายคนช่วยกันไปจนกว่าจะสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็ให้คนที่เป็นผู้ช่วยนั้นลดจำนวนลงไปทีละคนลงท้ายเหลือคนเดียวถ้าจนเหลือคนเดียวก็ทำสำเร็จได้แล้วก็พึงอุ่นใจว่าได้ก้าวหน้ามามากแล้ว ในขั้นที่3เขาสอนให้ทําโดยวิธีเขียนหนังสือหรือเขียนรูปคนสองคนอยู่ไกลกันคนหนึ่งมองดูรูปอันหนึ่งหรือนึกถึงคำคำหนึ่งโดยนัดแนะกําหนดเวลากันไว้อีกคนหนึ่งตั้งใจรับกระแสของคนที่ส่งแล้วเขียนลงไปด้วยความพยายามทําไปเขาว่าจะได้ผลดีอย่างน่าประหลาดการฝึกหัดในสมขั้นนี้จะเห็นได้ว่ามีความประสงค์อันเดียวคือหัดดวงจิต จใจเกิดความสามารถที่จะรับหรือทราบกระแสของดวงจิตอีกดวงหนึ่งเมื่อทำได้ถึงสามขั้นดังกล่าวมาข้างต้นนั้นแล้วก็นับว่าดวงจิตมีความสามารถแล้วเป็นอย่างมากขั้นต่อไปพยายามให้ทราบกันโดยไม่ต้องนัดหมายอะไรกันในขั้นต้นคงจะทำได้แต่เฉพาะผู้ที่ได้เคยฝึกหัดด้วยกันแต่ภายหลังเมื่อเกิดความชนานาญก็สามารถมากขึ้นถึงกับจะรู้สึกกระแสความคิดของคนทั่วไป การฝึกหัดเจโตปริยญาณในว่าไม่มีอันตรายกลับจะเป็นประโยชน์เป็นหนทางบำรุงกำลังและทำให้หัวใจมีความรู้สึกดีขึ้นเสมอ 2. ทิพจักสุในเรื่องเจโตปริยญาณที่เราเห็นมาแล้วข้างต้นนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทำได้โดยไม่พ้นวิสัยทีเดียวแต่สำหรับทิพจักสุนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเหลือวิสัยในเวลานี้นอกจากเรื่องการดูลูกแก้ว ซึ่งยังทํากันได้อย่างไรก็ดีจะเป็นการเหลือวิสัยหรือไม่ก็ตามขึ้นชื่อว่าวิช,ชาเป็นสิ่งที่ควรรู้และความรู้ไม่ทําให้เราหนักเหมือนสิ่งทั้งหลายที่ต้องแบกหามที่พระจักษุนั้นข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างพิสดารในหนังสือวิช,ชา8ปประการแต่ในที่นั้นได้เขียนรวมๆกันหลายอย่างทั้งของฝรั่ง ทางคริสตศาสนาและของโยคยีอย่างละเล็กละน้อยนำมาผสมกันส่วนในที่นี้จะเขียนแต่เฉพาะที่เป็นของโยคียแท้ๆโดยไม่ให้มีอย่างอื่นปะปนทีิพจักสูนั้นมีวิธีที่เขาแบ่งอธิบายเป็นสองทางคือแบ่งตามวิธีทำทางหนึ่งและแบ่งตามลักษณะของทีิพจักสูที่ต่างกันอีกทางหนึ่งการแบ่งตามวิธีทำนั้นแบ่งออก3คือ 1. การทำนายโดยวิธีจับต้อง 2. การทำนายโดยวิธีดูของที่เป็นเงาและ 3. ที่จักสุที่แท้จริงวงเล็บเปิดคือในตาเป็นทิพย์จริงๆวงเล็บปิดการแบ่งตามลักษณะนั้นคือ 1. ที่จักสุเฉพาะหน้าหมายถึงการมองทะลุสิ่งต่างๆ 2. ที่จักสุทางไกลหมายถึงการมองเห็นได้ในที่ไกลเกินกว่าที่ในตาธรรมดาจะมองเห็นและ 3. ที่จักสุสำหรับรู้อดีตและอนาคต บัดนี้จะได้เริ่มอธิบายถึงวิธีทำทั้งสประการนั้นก่อน 1. ทํานายโดยวิธีจับต้องในเรื่องนี้หมายความว่าผู้สำเร็จวิชาในทางนี้เมื่อได้จับต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็สามารถทราบเหตุการณ์อันเกี่ยวข้องกับสิ่งของเหล่านั้นทันทีเช่นถ้าไปได้ผ้าเก่าๆมาผืนหนึ่งพอจับเข้าก็บอกได้ว่ามาจากไหนใครเป็นผู้ใช้คนที่เคยใช้ผ้านั้นเป็นคนอย่างไรมีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง ในเรื่องนี้อธิบายได้ด้วยเรื่องกระแสะความคิดนั่นเองคือเมื่อเราเชื่อว่ากระแสะความคิดของคนไปเที่ยวเกี่ยวเกาะอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็ย่อมไปติดอยู่กับของเหล่านั้นผู้มีความสามารถในทางนี้เมื่อถูกต้องเข้าก็แปลกระแสะเหล่านั้นออกได้สำหรับการทำนายโดยวิธีจับต้องนี้วิธีฝึกหัดตายตัวคนคนหนึ่งอาจสแสวงหาวิธีฝึกหัดของตัวอย่างหนึ่งได้ และเป็นการฝึกหัดที่ทำได้คนเดียวและไม่ว่าใครอาจทดลองอยู่ได้เสมอเพราะไม่เกิดอันตรายเลยวิธีที่ใช้หัดกันโดยมากนั้นคือเอาของอะไรสิ่งหนึ่งที่แปลกๆนั่งอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวแล้วเอาของนั้นแตะที่หน้าผากพยายามปัดความคิดเรื่องอื่นๆออกไปจากดวงจิตให้หมดมุ่งอยู่แต่ที่ของนั้นอย่างเดียวส่วนของที่จะใช้นั้นในชั้นแรก ควรใช้ของที่ตนเคยรู้จักว่ามาจากไหนเป็นของใครแล้วนึกรวบรวมความจำขึ้นมาเข้าทำนองที่ว่าจะสอนให้เด็กเดินต้องจูงไปก่อนครั้นแล้วจึงค่อยสแสวงหาของที่ตนจำได้รางๆในที่สุดใช้ของที่ไม่รู้จักเลยว่ามาจากไหนในชั้นต้นภาพที่แลเห็นอาจจะยุ่งยุ่งแต่ลงท้ายภาพอันนั้นจะสว่างขึ้นการฝึกฝนย่อมได้ผลดีเกินกว่าที่จะนึกฝันเสมอ ผู้ฝึกหัดควรอยู่คนเดียวหลับตาเพราะจำเป็นจะต้องไล่เจตสิกภายนอกไปให้หมดเมื่อเห็นว่ามีความสามารถในเรื่องสิ่งของมากพอจะลองทำกับคนดูบ้างก็ได้แต่จะต้องเป็นคนที่เลื่อมใสในวิชานี้อย่างเดียวกันและที่เขายอมให้ทำโดยดีวิธีทำคือจับมือไว้แล้วก็ใช้กำลังดวงจิตเช่นเดียวกับจับของเขาว่าจะสามารถรู้การที่ล่วงมาแล้วหรือที่จะมาถึงผู้นั้นได้ หลักวิชาที่เขาสอนมีอยู่ดังนี้ข้าพเจ้าไม่เคยทดลองให้ผลจึงรับรองไม่ได้ว่าจะให้ความสำเร็จสักเพียงไรข้าพเจ้าพบแต่ตำราเขาว่าไว้ก็นํามาเล่าสู่กันฟังโดยสุจริตไม่ได้แต่งต่อเติมดีชั่วยอย่างไรขอให้บุญบาปตกอยู่แต่ผู้ตกแต่งตำราเดิมแต่ผู้เดียว 2. การทำนายโดยวิธีดูของที่เป็นเงาเรื่องในสมัยนี้ใช้ดูลูกแก้ว แต่ความจริงลูกแก้วนั้นไม่จำเป็นจะใช้อะไรก็ได้สักแต่ว่าให้มีเงาแต่โบราณการมาใช้น้ำในบ่อหรือหยดน้ำหรือหยดเลือดของอะไรก็ได้ในหนังสือวิชา8ประการข้าพเจ้าได้อธิบายไว้โดยพิสดารถึงวิธีดูลูกแก้วแต่ในที่นี้จะเขียนตามตำราของโยคีซึ่งเขาไม่มีลูกแก้วจะดูจำต้องใช้น้ำธรรมดาวงเล็บเปิด เช่นเดียวกับผู้ทำน้ำมนต์ของเรามองดูน้ำมนต์เพื่อทำนายเหตุการณ์เช่นเดียวกับอาโปกสินของเรานี่เองวงเล็บปิดวิธีที่โยคียสอนในการฝึกหัดทำนายโดยวิธีดูของที่เป็นเงานั้นมีดังต่อไปนี้ 1. การดูนั้นต้องดูให้จริงๆไม่ใช่จ้องตาดูกล่าวคือต้องดูแต่เพียงพอสบายในตาไม่เพ่งเกินไปสสงบอารมณ์ทำใจให้เป็นสมาธิแน่แน่อยู่ในสิ่งที่แลดู ต้องปล่อยใจเรื่อยๆไม่รีบร้อน 3. เมื่อเป็นการแน่นอนว่าใจสงบจริงแล้วและทำการฝึกฝนเพียงพอจริงๆก็จะได้เห็นจุดใดจุดหนึ่งและส่วนอื่นๆเป็นหมอกควันซึ่งเป็นอันว่าย่างขึ้นสู่ขั้นสำเร็จ 4. เมื่อเห็นหมอกควันแล้วก็ให้ระลึกถึงใครคนหนึ่งที่เราต้องการทราบเขาว่าจะเห็นหน้าขึ้นมาทันทีพร้อมทั้งปรากฏสถานที่และการกระทำของคนนั้นๆทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคตสุดแต่ว่าเราจะต้องการทราบอย่างไหน 3. ที่พจักษุที่แท้จริงที่พจักษุที่แท้จริงนั้นคือการแลเห็นโดยไม่ต้องจับต้องหรืออาศัยลูกแก้วอะไรเลยเรื่องนี้ได้แต่การสะกดตัวเองให้หลับซึ่งข้าพเจ้าได้พูดถึงในหนังสือวิช,ชา8ประการเหมือนกัน แต่ในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าไม่ได้อธิบายเพราะไม่กล้าพอจึงอยากจะลองทำตนเป็นคนกล้าอธิบายไว้ในที่นี้โดยโย่อๆบ้างที่ว่าสะกดตัวให้หลับนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องหลับอย่างละเมอเพ้อฝันที่จริงเป็นแต่ตั้งใจให้แน่แน่เป็นสมาธิจนไม่มีอารมณ์ภายนอกมากล้ำกลายเลยกลายเป็นเกือบจะหลับแต่ก็ยังพูดได้ตอบปัญหาได้อย่างดีๆรัที่โยเคีเขาสอนว่าเรื่องนี้ก็ไม่น่ากลัวอันตราย เพราะไม่มีอะไรนอกจากสมาธิล้างดวงจิตให้บริสุทธิ์จากอารมณ์ทั้งหลายจนดวงจิตปลอดโปร่งผองใสไม่มีอะไรเกี่ยวข้องผู้ที่ทำทิพจักสุดโดยวิธีนี้ให้สำเร็จได้เขาว่าจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามากพอและเป็นผู้ฝักใฝ่เลื่อมใสในทางศาสนามีศีลธรรมอันดีมีดวงจิตบริสุทธิ์ไม่คิดประทุษร้ายใครแต่การฝึกหัดนั้นห้ามเด็ดขาด มิให้เอาของภายนอกเข้ามาช่วยกล่าวคือมิให้ใช้ยานอนหลับใช้แสงอะไรให้ในตาพร่าหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเลยเป็นอันขาดวิธีที่ถูกต้องมีอยู่วิธีเดียวคือทำใจให้เป็นสมาธิเราอาจเลือกเวลาใดเวลาหนึ่งทุกวันซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อแน่ได้ว่าจะไม่ถูกรบกวนเลยเขาว่าเวลากลางวันดีกว่ากลางคืนเพราะเหตุไรไม่ทราบเริ่มต้นให้ใช้เวลาเพียงสองสามนาที ขับไล่อารมณ์ภายนอกให้ออกไปให้หมดทำใจให้บริสุทธิ์ดุดผ้าขาวที่ปราศจากราคีรักษาหัวใจในสภาพอันนี้ไว้ให้นานที่สุดที่จะนานได้คนที่ทำเช่นนี้ย่อมเป็นเหมือนหนึ่งคนหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นหรือไม่ได้ยินอะไรจากภายนอกที่ไม่ต้องการฟังเพราะฉะนั้นจึงเป็นประหนึ่งว่า แต่จะว่าหลับก็ไม่ได้เพราะดวงจิตยังทำงานได้ดีจะต้องการนึกถึงเรื่องอะไรเพื่อให้เห็นทีิพจักษุก็นึกได้ใครถามปัญหาอะไรก็ตอบได้ถูกต้องฉะนั้นจะเรียกว่าหลับหรือไม่หลับก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างเขาสอนต่อไปว่าถ้าในขณะที่ทำเช่นนี้มีภาพอะไรมาปรากฏแก่ตาในทันทีทันใดพึงเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ทิพจักสุ เป็นความฝันอย่างธรรมดาถ้าหากว่าที่พจักสู่เกิดแล้วภาพที่ปรากฏแก่ดวงตาในเวลาหลับอยู่จะต้องเป็นภาพที่ดวงจิตต้องการในชั้นแรกจะเป็นมัวมัวรางรางลงท้ายสิ่งที่มัวก็จะค่อยกระจ่างและเห็นภาพที่ต้องการชัดขึ้นทุกทีอย่างไรก็ดีหลักสำคัญอยู่ในเรื่องบังคับใจตนให้ห่างจากอารมณ์ทั้งหลายให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ต้องการคิดถึงหรือไม่มีอะไรเหลือเลย ดวงจิตอยู่ว่างเปล่าซึ่งเป็นของทำได้ยากแต่เขาว่าหัดทำไปก็ได้เข้าเองในเรื่องการแบ่งลักษณะของทิพจักษุออกเป็นสามจำพวกคือทิพจักษุเฉพาะหน้าทิพจักษุทางไกลและทิพจักษุสำหรับรู้อดีตและอนาคตนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายมากหลักสำคัญในข้อนี้ก็คือกระแสดวงจิตซึ่งจับติดอยู่กับวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่วนเวียนอยู่ มาปรากฏแก่ดวงจิตของเราซึ่งบริสุทธิ์อยู่ทําให้เราสามารถทราบการที่ร่วงมาแล้วได้ไกลๆส่วนสําหรับการภายหน้านั้นอยู่ในหลักที่ว่าเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นย่อมมีเงามาก่อนเสมอดวงจิตของมนุษย์ที่มัวหมกมุ่นอยู่กับเหตุการณ์ภายนอกก็ไม่สามารถจะทราบและรู้สึกได้ต่อเมื่อดวงจิตบริสุทธิ์ผ่องใสจึงจะสามารถแปลกระแสเหล่านั้นออกเป็นรูปร่างได้ทิพโสด ในเรื่องทิพโ์พศไม่มีอะไรกล่าวมากนอกจากว่าหูของกายทิพนั่นเองเป็นผู้ฟังแล้วก็ปรากฏแก่ดวงจิตวิธีฝึกฝนในเรื่องทิพโ์พศก็เป็นอย่างเดียวกับวิธีฝึกฝนทิพจักสูอันที่สคือทิพพจักสูอันแท้จริงคําแนะนําในเรื่องเรียนวิชาลึกลับในที่สุดของบทที่6นี้ เขาแนะนำถึงการเรียนวิชาลึกลับว่าให้หลีกเลี่ยงเครื่องช่วยเหลือภายนอกเช่นยามึนเมาสำหรับทำให้หลับหรืออะไรที่จะเป็นการทรมานตัวเองของช่วยเหลือภายนอกเหล่านี้จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยซ้ําจะเป็นเครื่องทําอันตรายแก่ตัวเองตรงกันข้ามการเรียนวิชาลึกลับต้องการความบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ทั้งกายและบริสุทธิ์ทั้งใจ ขั้นต้นที่สุดของการเรียนลัทธิโยคีนั้นคือจะต้องประพฤติตนให้เป็นคนมีศีลธรรมอันดีเสียก่อนเพื่อให้การแน่นอนว่าจะไม่เอาความรู้อัน,นั้นไปใช้ในทางที่ผิดการเรียนวิชาเหล่านี้ถ้ามีความมุ่งหมายจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วเขาว่าโดยมากเรียนไม่สำเร็จเลยหรือถ้าเรียนสำเร็จได้ก็โดยยากและถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิดเข้าเมื่อใดก็เป็นอันตรายแก่ตัวทันทีข้อสำคัญมีอยู่ดังนี้